อยู่จ๊ะเป็นอะไรทำไมทำหน้าเซ็งแบบนี้เบื่อๆนะคะพี่เอลซ่าวันหยุดทั้งทีแต่ต้องดูทีวีอยู่บ้านอ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไรพี่ก็จะมาชวนอันนาออกไปข้างนอกพอดีเลยจริงเหรอคะพี่เอลซ่าแล้วพี่เอลซ่าจะไปที่ไหนคะพี่ว่าจะไปทะเลอันนาว่าไงล่ะเย้อันนาอยากไปทะเลนานแล้วค่ะงั้นอันนาไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะแหมอันนาจะรีบอะไรขนาดนั้นงั้นฉันก็จะไปเตรียมกับข้าวบ้างดีกว่าทะเลจ๋ารออันนาก่อนเอาชุดไหนไปดีล่ะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเอาไปหมดเลยละกันชุดไหนดีนะชุดนี้หรือชุดนี้ดีเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาไปทั้งสองนี่แหละว้าวจัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบไปหาพี่เอลซ่าดีกว่าไปบ้างละเนี่ยหยิบอันไหนได้ก็เอาอันนั้นไปแล้วกันรีบเก็บของใส่กล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะสายเอาพี่เอลซ่าหนูเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนะอันนานี่เก็บกระเป๋ากะจะไปกี่เดือนฮะพี่พาไปแค่2วันเองนะก็หนูเลือกชุดไม่ถูกเลยนี่คะเลยต้องเก็บมาทั้งหมดเลยอ่ะพี่ใกล้จะเสร็จแล้วอันนาเอาของไปเก็บในรถรอแล้วกันโอเคค่ะรอนานแล้วนะเอ้ามาพอดีเลยเดี๋ยวนะอันนาแต่งตัวว่าอะไรอีกล่ะเนี่ยไม่เห็นจะว่าตรงไหนเลยนี่คะพี่เอลซ่าช่างมันเถอะรีบขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวจะสายพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสองสาวไปเที่ยวไหนกันมาจ๊ะอ๋อพอดีกำลังจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะเจ๊เลยแวะมาซื้อส้มตำจะเอาไปกินด้วยที่นู่นนะคะจ้ะเอาอะไรดีจ๊ะเอลซ่าอันนาอันนาจะกินอะไรล่ะจ๊ะสั่งได้เลยนะเอาตำอะไรก็ได้ค่ะเจ๊จัดมาเลยค่ะเร็วๆหน่อยนะคะอยากไปทะเลเต็มแก่แล้วค่ะ จ้างั้นเดี๋ยวเจ๊ตำมั่วให้ก็แล้วกันนะจ๊ะฉันละเซ็งกะจะไปเล่นน้ำที่หายเหนื่อยแต่ก็อดเอ๊ะนั่นมันเอลซ่านี่นาเอลซ่าอ้าวสวัสดีจ้ะจีน่าไปไหนมาเหรอนั่นก็ฉันไปทะเลมานะสิไปแล้วซิงมากเข้าไม่ได้พายุเข้าเบื่อมากอะไรนะคะพี่จีน่าทะเลปิดอย่างนั้นหรอพวกหนูกำลังจะไปพอดีเลยใช่จ้ะอันนาพี่เราเฟลมากเลยกะจะไปพักผ่อนตายล่ะ
เราจะทำยังไงกันดีล่ะขนของมาเต็มเลยกะจะไปนอนสัก 2-3 วันทำยังไงดีล่ะคะพี่เอลซ่าน้องยังไม่อยากกลับเลยนะคะอุตส่าห์เตรียมตัวมาเต็มขนาดนี้เราจะทำยังไงดีล่ะอ๋อพี่คิดออกแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเล่นน้ำอีกที่นึงที่ไหนเหรอคะฮันน่าไปด้วยกันนะจ๊ะจีน่าโอเคจ้ะยังดีกว่ามาแล้วเสียเที่ยวงั้นขับรถตามมาเลยพี่เอลซ่าจะพาน้องไปทะเลยังไงล่ะคะไหนถึงมาโผล่สระว่ายน้ำได้บ่นอีกแล้วนะยายแอนนาพี่อุตส่าห์พามาเล่นน้ำแล้วยังจะมาบ่นอีกไว้วันหลังพี่ค่อยพาไปทะเลจริงๆวันนี้เล่นน้ำในสระไปก่อนก็ได้ค่ะพี่เอลซ่างั้นวันนี้พี่เอลซ่าต้องลงมาเล่นน้ำกับหนูก่อนนะคะทำบ้าอะไรไหนยายแอนนาดูซิพี่เปียกหมดแล้วก็หนูอยากให้พี่เอลซ่ามาเล่นด้วยนี่คะเล่นคนเดียวหนูเหงาพี่จีน่าค่ะมาเล่นน้ำด้วยกันนะคะก็ได้จ้ะแอนนาป่ะซินดี้ไปเล่นน้ำกันวันนี้ได้เล่นน้ำกับพวกพี่ๆสนุกมากเลยค่ะจ้าป่ะงั้นไปเล่นน้ำต่อดีกว่าดีกว่าไหมคะตรงนี้บรรยากาศดีจังเลยค่ะพี่ก็ว่าตรงนี้บรรยากาศดีนะงั้นเรานั่งตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะว้าวน้องแอนนาขนมน่ากินมากๆเลยนี่น้องทำเองหมดเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่เอลซ่าน้องทำเองแต่ตอนนี้เราขาดชาค่ะพี่เอลซ่าแต่ว่าน้องอ่ะยังขาดดอกไม้อยู่เอ๊ะชาดอกไม้เหรอน่าสนใจดีนี่น้องอันนาอืมงั้นเดี๋ยวพี่อาสาไปเก็บดอกไม้มาทำชาเองดีไหมจ๊ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะพี่เอลซ่าขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องจะเตรียมน้ำชารอนะคะพี่เอลซ่าจ้างั้นเดี๋ยวพี่จะรีบไปนะเอ๊ดอกไม้อยู่ไหนนะเอ๊ดอกไม้อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่นั่นไงโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยเหมาะในการทำชามากมากเอ๊แล้วฉันจะเอายังไงล่ะเนี่ยอยู่สูงขนาดนี้เพื่อน้องอันนาเราต้องเอามาให้ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเย้ในที่สุดก็ได้แล้วเย้ในที่สุดก็ได้ดอกไม้มาแล้วอันนาต้องชอบแน่ๆเลยดอกไม้สีสวยมากๆใครก็ได้ช่วยทีฉันจะตกอยู่แล้วโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยฮะเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะฮะฮะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยด้วยฉันจะตกอยู่แล้วโอ๊ยฉันจะไม่จับไว้แน่นๆนะเดี๋ยวผมไปช่วยเองอ้าคุณระวังโอ๊ะโอ๊ยขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้ได้ทันไม่งั้นต้องแย่แน่ๆ
ไม่เป็นไรหรอกครับคุณเป็นไรมากไหมจะไม่เป็นไรหรอกค่ะดีที่คุณมารับตัวฉันไว้ได้ทันฉันก็เลยไม่เป็นอะไรมากค่ะถ้ายังไงช่วยปล่อยฉันลงได้ไหมคะอ๋อขอโทษทีครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรมากใช่ไหมครับคุณไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอครับฉันชื่อเอลซ่าค่ะแล้วคุณล่ะคะคือใครอ๋อผมคือสไปเดอร์แมนครับไม่ทราบว่าคุณรู้จักหรือเปล่าสไปเดอร์แมนนะครับที่ไปกู้โลกอะครับคืออ๋อฉันไม่รู้จักหรอกค่ะพอดีฉันไม่ค่อยได้ดูทีวีนะคะถ้าอย่างนั้นก็ช่างเถอะครับพอดีผมไปกู้โลกมานะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือผมก็เลยมาช่วยอ๋ออย่างนั้นเองหรอกเหรอคะขอบคุณคุณสไปเดอร์แมนอีกครั้งนึงนะคะที่มาช่วยฉันได้ทันเวลาแล้วคุณมาทำอะไรในป่าที่นี่ล่ะครับอ๋อคือว่าฉันมาเก็บดอกไม้ไปทำชานะคะฉันอยากเชิญคุณไปจิบน้ำชากับทานขนมหวานอร่อยๆนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณสไปเดอร์แมนช่วยฉันไว้จะได้ไหมคะถ้างั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตามฉันมาได้เลยค่ะคุณเอลซ่าครับอะไรหรอคะขอบคุณค่ะคุณสไปเดอร์แมนเราไปกันเลยนะคะซ่าทำไมไปนานจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องอันนานี่คือคุณสไปเดอร์แมนนะจ๊ะพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะเขาช่วยพี่ไว้ฮะเกิดอะไรขึ้นคะพี่เอลซ่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรมากหรอกจ้าแล้วพี่ก็ยังได้ดอกไม้มาด้วยนะเป็นดอกไม้หายากทำชาน่าจะอร่อยมากๆเลยล่ะนี่ยังไงล่ะจ๊ะโอ้โหเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะพี่เอลซ่าเอามาใส่ชาของเราคงจะอร่อยมากๆเลยคุณสไปเดอร์แมนมาทานด้วยกันนะคะขนมฉันทำเองกับมือเลยละค่ะลองชิมดูสิคะคุณสไปเดอร์แมนขนมที่น้องอันนาทำอร่อยมากๆเลยละค่ะขอบคุณนะครับคุณอันนาคุณเอลซ่าผมไม่เกรงใจนะครับกำลังหิวอยู่พอดีเลยโอ้โหขนมอร่อยมากเลยครับอุ๊ยตายแล้วคุณสไปเดอร์แมนเป็นอะไรหรือเปล่าคะพอดีขนมติดคอนะครับ งั้นเดี๋ยวน้องชงชาเลยดีกว่าค่ะพี่เอลซ่าจ้าจ้าเอาชาดอกไม้ให้กับคุณสไปเดอร์แมนสิคะจ้านี่ค่ะชาค่ะคุณสไปเดอร์แมนขอบคุณครับโอ้ผมไม่เคยกินขนมและดื่มชาอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับคุณเอลซ่าคุณอนามันหอมดอกไม้มากๆเลยไม่เสียแรงนะครับที่คุณเอลซ่าลงทุนไปหาดอกไม้ถึงในป่ามาทำชานะครับโอ้โหชากลิ่นดอกไม้ป่าหอมมากๆเลยล่ะค่ะพี่เอลซ่างั้นพี่ขอชิมดูบ้างนะหอมดอกไม้จริงๆด้วยไม่เสียแรงเลยนะเนี่ยที่พี่ไปเสี่ยงชีวิตไปเก็บมาพี่เอลซ่าอย่ามัวแต่จิบชาสิคะชิมขนมของน้องหรือยังคะลืมซะสนิทเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะกินให้หมดเลยคุณเอลซ่าฉันก่อนนะครับอ่ะขอบคุณค่ะคุณสไปเดอร์แมนโอ้ยอิ่มจังเลยค่ะพี่เอลซ่าพี่ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยมากๆเลยละจ้ะน้องอันนาเป็นยังไงบ้างคะคุณสไปเดอร์แมนอร่อยไหมคะขอบคุณนะครับอิ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับคุณเอลซ่าคุณอันนาสัญญาณกู้โลกนี่นาคุณเอลซ่าคุณนานาครับถ้างั้นผมขอตัวไปกู้โลกก่อนนะครับโชคดีนะคะคุณสไปเดอร์แมนกู้โลกให้สำเร็จนะคะบ๊ายบายค่ะคุณสไปเดอร์แมนกู้โลกให้สำเร็จนะคะโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ